รถจักรยานยนต์ที่มีอสม.เป็นคนขับโดยมีพยาบาลถือกล่องโฟมบรรจุวัคซีนซ้อนท้ายวิ่งเข้าไปในซอยเล็กๆภายในชุมชนแม่หยวกตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำวัคซีนไปฉีดให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยติดบ้านติดเตียงเป็นปฏิบัติการเชิงรุกที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลนครพิงค์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดในการลงพื้นที่นะคะอันดับแรกก่อนนะคะเราต้องประสานกับชุมชนนะคะโดยเฉพาะผู้นำชุมชนหรือว่าอสม.นะคะในการจัดเตรียมพื้นที่เตรียมคนในพื้นที่ที่มีความพร้อมที่จะฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ถ้าเราได้จำนวนคนแล้วเนื่องจากว่าเราต้องรู้ว่าในพื้นที่นั้นจะมีคนฉีดวัคซีนกี่คนเราต้องประสานทางเภสัชกรรมของโรงพยาบาลที่ดูแลเรื่องวัคซีนนะคะวัคซีนในการที่เราจะเตรียมเราต้องทราบจำนวนว่าจะฉีดกันกี่คนเราจะต้องเบิกมาให้เพียงพอนะคะจะเบิกมาเยอะไม่ได้เนื่องจากวัคซีนเราต้องรักษาความเย็นนะคะเพื่อประสิทธิภาพของวัคซีนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งในการเตรียมอุปกรณ์ความพร้อมถ้าเราลงพื้นที่นะคะเราต้องเตรียมเข็มเตรียมแอลกอฮอล์เตรียมสลิงอะไรให้เพียงพอกับจำนวนนะคะแล้วก็พอลงพื้นที่แล้วนะคะต้องนัดหมายล่วงหน้าก่อนนะคะอสม.ถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่เนื่องจากเป็นคนในชุมชนที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมาโดยตลอดและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดทำให้อสม.ต้องทำงานกันอย่างหนักอีกครั้งสถานการณ์โควิดกลับมาอีกครั้งนี้อสม.ทำงานหนักมากขึ้นไหมครับหนักค่ะเพราะว่าเราต้องเข้าทุกบ้านเลยเพราะว่าถ้ามันเพื่อความปลอดภัยของในหมู่บ้านเราด้วยนะคะถ้าว่าคนติดที่เราไม่รู้อาจจะแพร่กระจายไปเยอะค่ะดังนั้นก็เลยอสม.ก็ต้องทำงานหนักในตรงนี้ที่ว่าต้องเดินเข้าทุกบ้านเข็มที่4แล้วครับรู้สึกมันเหมือนไก่มดคันกัดตรงที่เจ้าหน้าที่หมอเขาฉีดให้สักพักหนึ่งมันก็เริ่มปวดประมาณสักนาทีกว่าๆก็เริ่มปวดพอหลังจากปวดได้ประมาณสักนาทีกว่ามันก็เริ่มหายปวดแล้วแต่กลับคืนสู่ปกติเหมือนที่เรามาจากบ้านแต่ก็ยังมีประชาชนบางกลุ่มที่ไม่ไปฉีดวัคซีนด้วยเหตุผลไม่มั่นใจวัคซีนเนื่องจากเห็นหลายคนฉีดไปแล้วยังติดเชื้ออยู่บางคนยังกลัวเรื่องผลกระทบจากวัคซีนและบางคนเชื่อว่าหากติดเชื้อโควิดสามารถรักษาตามอาการได้จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรกว่า 1,860,000 คนได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วร้อยละ91เข็มที่2ร้อยละ89และเข็มที่3ร้อยละ41สมกรานต์เกลือบุญไทย PBS รายงาน